ดินไหว 2.5 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลศรีสองลักษณ์จังหวัดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันที่25สิงหาคม2564นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวในไทยว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.5 จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลศรีสองลักษณ์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ในเวลา 5.48 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะหรือในวันที่24สิงหาคม2564เวลา 22.48 นาฬิกาตามเวลาสากล นะคะที่ลัตติจูด 17.61 และลองติจูด 101.69 ลึกจากผิวดิน1กิโลเมตรนะคะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ